เพชรภูไทยสิทธิ์สารวัตรเสือพบกับป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยครับคู่ที่3ของรายการศึกเพชรเกียรติเพชรเงินล้านครับเอกเมืองนนท์ถอดมงคลให้กับป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยครับสารวัตรเสือถอดมงคลให้กับเพชรภูไทยสิทธิ์สารวัตรเสือ119ปอนด์ครับมวยคู่นี้ยอด 2,540,100 บาทชาวต่างชาติ152คนครับศุกร์ที่9พฤศจิกายน61สนามมวยเวทีลุมพินีครับพันโทหญิงพนิชชาธีระเดชพงษ์แทงซ้ายยาวๆนะครับเพชรภูไทยขึ้นมานี่เป็นต่อ 11-8 เลยนะครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรครับป้อมเพชรกระดูกมวยประสบการณ์มวยอยู่ที่เขาแหละครับชนะน็อกยก3เพชรเมืองแพร่อายงยิมแล้วก็มาแพ้ก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือครับสำหรับป้อมเพชรก็แพ้เพื่อนร่วมค่ายของเพชรภูไทยเนี่ยครับเพชรภูไทยเองก็เสมอรุ่งนารายมรรตนบัณฑิตนะครับแล้วก็ชนะปีใหม่เอราวัณมาครับฟอร์มสดใสซาบซ่าเหลือเกินครับเด็กอายุยังน้อยรูปร่างสูงยาวครับแล้วก็แรงทั้งค่ายครับค่ายมวยสิทธิ์สารวัตรเสือเดินเข้าหาครับเพชรภูไทยเดินด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับหมัดขวาแทงเข่าซ้ายยกซ้ายบังนะครับแม่แทงซ้ายจะปะตีโค้งๆนะครับนี่ครับป้อมเพชรนี่ชกฉลาดครับเก๋าประสบการณ์สูงครับพยายามยกซ้ายไปบังขวานะครับแล้วก็แทงซ้ายซ้ายราคาครับตีเข่าขวาไปขวางตีเข่าขวาครับนี่เป็นยกที่3นะครับตีเข่าขวาครับเพชรภูไทยครับชนถึงตัวตลอดครับป้อมเพชรนี่มาเข้าเวรแทนวัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับซึ่งตอนแรกนี่เพชรภูไทยจะเจอกับวัชรพลแต่ว่าป้อมเพชรเข้าเวรแทนก็เข้าเวรแทนแบบรู้ตัวล่วงหน้าเกือบ2สัปดาห์ครับไม่ต้องห่วงครับนี่ครับเด้งตีเข่าซ้ายครับเพชรภูไทยครับป้อมเพชรตีเข่าขวาครับความได้เปรียบยังอยู่ที่เพชรภูไทยครับขยับเสียบขวาไปครับดูครับดูเหลี่ยมของป้อมเพชรเอาถีบหลุดสิ่งบ้านสร้างเดิมนะครับโอ้โหคีบลูกนี้ครับคีบลูกนี้ดูครับโชว์ความแข็งแรงครับเตะขวาครับป้อมเพชรเพชรภูไทยตีเข่าขวาครับป้อมเพชรตีเข่าขวาตีเข่าขวาแล้วเกี่ยวครับหมดยกที่3ครับก็พยายามชกด้วยกลยุทธ์ครับป้อมเพชรแฟนมวยนี้ตรึมนะครับเตะขวาครับขวางเพชรภูไทยจะสับศอกนี่ครับมันเงื้อสั้นไปนิดนึงโอ้โหลูกนี้นี่ห่มตีครับความได้เปรียบอยู่ที่เพชรภูไทยเล็กๆนะครับประมาณ 7-4-3-2 พยายามจะแทงจะแทง 5-4-3-2 ประมาณนี้ครับไม่มากมายนักนะครับเอาละครับตีลำบากเหมือนกันนะครับป้อมเพชรนี่ถอยก็จริงนะครับแต่ว่าเพชรภูไทยเดินก็ทำอะไรลำบากเหมือนกันครับเนี่ยครับยกซ้ายบางขวากำปั้นขวาครับกำปั้นขวาครับเนี่ยครับยกซ้ายบางขวาเผลอๆมาก็ตีเข่าขวาแล้วก็พยายามยกซ้ายไว้บังครับตีโค้งๆครับเพชรภูไทยต้องโหนเชือกหน่อยๆครับตีเข่าซ้ายเอาตีเข่าซ้ายได้ครับแทงขวาราคาเจอเข่าขวาของเพชรภูไทยครับหยุดไม่ได้นะครับเตะขวาครับป้อมเพชรยกซ้ายไปบังเพชรภูไทยแทงขวาเพชรภูไทยเตะเจอแข้งขวาของป้อมเพชรครับขวางแทงเข่าขวาไปครับเนี่ยตีซ้ายไม่ได้ครับเจอศอกขวาของป้อมเพชรอีกแม่ชกฉลาดครับแทงเข่าซ้ายเจอแข้งขวาของป้อมเพชรเตะขวาไปครับป้อมเพชรเพชรภูไทยเตะซ้ายแทงเข่าขวาของป้อมเพชรเพชรภูไทยนี่ครับในก็ตีลำบากครับพอถึงตัวก็จริงนะครับแต่ว่ายังตีเข่าลำบากอยู่ครับซ้ายเกี่ยวเกี่ยวเอาไม่ล้มเอาหมัดมาครับดักแทงขวาขณะที่แม่เพชรภูไทยต่อยขวาครับเอาบวกหมัดขวาแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าขวาครับทำดีครับเพชรภูไทยแต่ว่าเจอแข้งขวาของป้อมเพชรเอาหมัดขวาของเพชรภูไทยครับตีเข่าขวาครับต่อเนื่องไหมลูกต่อเนื่องเอาตีเข่าขวาไม่มีระยะเงื้อนะครับเนี่ยครับดูครับดูการจับของป้อมเพชรเดินครับหมัด1 2เอาฮุกซ้ายเอาเตะขวาไปถีบซ้ายไว้ยกซ้ายบังครับแทงเข่าซ้ายมาครับเข่าขวาโต้ตีเข่าซ้ายเวียงขวางตีเข่าขวาตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับแล้วก็ยกซ้ายหมัดขวาของเพชรภูไทยตีเข่าขวาครับป้อมเพชรเพชรภูไทยเด้งตีเข่าขวาครับป้อมเพชรก็ตีเข่าซ้ายครับนัวเนียไปเรื่อยครับ
ดูฮะคือเป็นรองด้วยครับป้อมเพชรก็เลยเสียงเชียร์จะดังหน่อยครับเตะขวาครับอื้อหือชักจะลุ่มล่ามแล้วครับเพชรภูไทยครับแทงซ้ายก็ไม่โดนครับเจอแข้งขวาของป้อมเพชรตีเข่าขวาไปตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายโต้ครับเพชรภูไทยเข่าขวาของป้อมเพชรครับเตะขวาครับขณะที่แหมบวกหมัดหมดยกที่4ครับโอ้โหยุ่งแล้วครับเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับเป็นป้อมเพชรกลับมาได้เปรียบนะครับหลายช่วงตัวทีเดียวครับหมัดขวาของเพชรภูไทยครับนิวครับมีเหลี่ยมมาด้วยโอ้เก่าเหลือเกินนะครับเนี่ยครับคือเดินแล้วแบบแม่แกไม่มีอาวุธนำด้วยครับวันนี้แล้วน้ำหนักของอาวุธดูไม่ค่อยจะหนักหน่วงด้วยครับวันนี้เพชรภูไทยครับป้อมเพชรถีบไว้ถีบไว้หมัดขวาของเพชรภูไทยนี่ครับจะตีซ้ายก็ยกขวาบังครับระบบป้องกันดีครับพอเพชรภูไทยหยุดปุ๊บนี่ป้อมเพชรก็ทำครับหมัดขวานี่ครับบวกแลกศอกเลยครับแทงเข่าซ้ายของเพชรภูไทยไม่มีลูกตกใจแล้วครับป้อมเพชรเขาเรียกว่าชกด้วยกลยุทธ์เลยครับโอ้กรรมการแยกออกมาหมัด 1-2 ครับเสี่ยงหมัดแล้วนะครับตอนนี้ครับถ้าเกิดตีเข่านี่คงจะไม่ทันการแล้วครับจะเข้าลอยกระทงเข้าไปทุกทีแล้วครับไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่ามันรอช้าอะไรไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดแลกเข่านี่เสียเปรียบพอตีมา4ยกไม่ชนะแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้สารภาพเลยครับเพชรภูไทยเสียแขกยืนถึกมุมอีกแล้วครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่ป้อมเพชร10หนุ่มน้อยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรภูไทย10สารวัตรเสือครับ